ดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปดีๆเทคนิคดีๆและสาระดีๆนะครับที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆนะครับต้นไม้เวลาเราปลูกเป็นนานๆยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะครับเนี่ยมันโดนฝนทุกวันเนี่ยดินมันก็จะทรุดลงไปจากที่ดินเราปั้นไว้สูงๆตอนปลูกต้นไม้นะครับดินมันก็ทรุดนะครับต้นไม้มันก็ยุบตัวนะยิ่งต้นไม้ใหญ่เนี่ยเพราะฉะนั้นเทคนิคอย่างนึงเวลาเราปลูกชนชมเนี่ยการปั้นดินก็สำคัญคลิปเนี่ยประเด็นที่ผมอยากจะสื่อกับเพื่อนๆก็คือไอ้ต้นไม้เวลาเราปลูกไปนานๆเนี่ยโอ้โหมันจะมีปัญหาหลายๆอย่างตามมานะครับจริงๆมันไม่ถึงกับเป็นปัญหาหรอกครับเพียงแต่ว่ามันก็จะต้องมีสิ่งต่างๆนะครับเช่นมีหญ้านะครับหรือแม้กระทั่งอย่างที่ผมเกริ่นก่อนหน้านี้ครับดินมันก็ทรุดลงผมก็เลยว่าเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับก็คือต้นไม้หลังจากที่เราปลูกเป็นนานๆแล้วเนี่ยเราอยากจะเอามันกลับมาบูรณะใหม่เอากลับมาทำใหม่นะเพื่อให้มันกลับมาสวยอย่างเงี้ยเราจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมีต้นไม้ตัวอย่างเอามาทำให้เพื่อนๆดูด้วยต้นนี้เลยครับเนี่ยหญ้าชนิดนี้ผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรครับที่บ้านผมเต็มเลยครับหญ้าแบบเนี้ยเนี่ยวันนี้ผมก็เลยว่าเดี๋ยวต้นเนี้ยผมจะมาทำการบูรณะไอ้ต้นนี้กลับมาอีกรอบนะครับหลังจากที่ผมปลูกไปนานๆนะครับนอกจากดินมันทรุดแล้วเนี่ยโหหญ้านี่ขึ้นเต็มเลยก่อนอื่นก็ต้องถอนหญ้าก่อนนะครับเนี่ยเนี่ยขึ้นเต็มเลยครับโอเคครับเพื่อนๆก่อนจะรับชมคลิปเนี้ยฝากเพื่อนๆกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคครับไปรับชมกันเลยเดี๋ยวก่อนอื่นก็ต้องทำการถอนหญ้าก่อนเลยนะครับการถอนเวลาถอนหญ้านี่ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ารากของหญ้าพวกนี้มันอาจจะไปเกี่ยวกับรากชนชมของเราให้มันเสียหายได้นะครับเพราะนั้นเวลาดึงอันเนี้ยต้องดึงดีๆเลยนะครับโอ้ดูเลยครับเนี้ยเนี้ยหญ้าพวกนี้อันตรายนะอันตรายของหญ้าคือยังไงครับอันดับแรกเนี่ยมันมาแย่งกินอาหารแย่งสารอาหารในดินของชนชมนะครับอันตรายที่สองก็คือมันอาจจะไปเกี่ยวไปพันกับรากของเราเนี่ยทำให้รากของเรามันเสียหายได้นะครับค่อยๆถอนนะครับโอ้รากมันยาวมากเลยครับเนี่ยโอ้เพื่อนๆดูรากมันยาวมากนะครับเนี่ยเดี๋ยวเปิดหน้าดินดูรากนิดนึงเรียบร้อยปกติเวลาต้นไม้ผมปลูกไปนานๆพวกนี้ผมจะถอนมานะครับแต่ผมว่าช่วงเนี้ยต้นไม้มันก็ยังเดินมันยังก็ยังกินอาหารอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนเนี่ยครับผมก็ยังไม่อยากถอนนะครับอีกอย่างผมมองว่ารากแบบเนี้ยมันโอเคนะผมว่าต้นเนี้ยรากผมก็จัดไปดีระดับนึงนะครับมันไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะแต่เดี๋ยวเปิดดูรากนิดการเปิดรากดูนี่ก็เพื่อเช็คดูรากของเรานะครับว่ามันมีรากเส้นไหนที่มันเสียหายหรือว่ามันมีรากเส้นไหนที่ทิศทางมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนะครับเราก็อาจจะต้องเปิดดินดูนิดนึงเนี่ยผมว่ารากมันก็แผ่ดีนะตัวนี้ผมอาจจะต้องการตัดแต่งกิ่งนิดนึงนะเพราะว่าผมเห็นว่าบางกิ่งมันมีมันเน่าเลยนะบางกิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็จะตัดออกนะครับเนี่ยผมถึงบอกว่าต้นไม้เนี่ยเวลาเราทิ้งไปนานๆยิ่งเราไม่ได้ดูแลเนี่ยครับเนี่ยมันกิ่งมันก็เน่านะครับผมจะทำการตัดทิ้งนะครับเนี่ยเราอาจจะทำการดึงเชือกดึงต้นไม้ให้มันตั้งตรงๆนิดนึงนะครับจริงๆก่อนหน้านี้ต้นนี้มันเอียงกระเทเล่เลยนะครับเนี่ยผมก็ใช้ลวดดึงไว้นะเพื่อเอามาทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะต้นนี้ยอมรับเลยว่าหมดสภาพเลยนะครับไม้บางต้นบางทีผมไม่ได้ดูแลแล้วบางทีมันก็ปล่อยๆนะเดี๋ยวผมล้างรากดูรากแป๊บนึงครับต้นนี้รากโอเคเลยนะครับเนี่ยรากแผ่หมดเลยรากก็ยังไปในทิศทางที่เราต้องการเนี่ยแล้วอย่างต้นเนี้ยอย่างที่ผมเกริ่นไปก่อนนั้นเนี่ยครับมันยังเป็นช่วงหน้าฝนนะผมยังไม่อยากจะถอนมานะครับเพียงแต่ว่าแค่เราอาจจะต้องตัดรากบางเส้นนะเนี่ยทิ้งไว้นานนะรากบางเส้นมันก็เน่าเนี่ยอย่างเช่นรากเนี้ยผมว่าต้นนี้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าคราวแล้วผมก็จัดรากไว้ดีนะครับเนี่ยเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมาทําการตัดแต่งอีกนิดหน่อยผมว่าเพียงเท่านี้มันก็ยังทําให้ชนชมของเราเจริญเติบโตได้นะครับไม้มันจะได้ไม่หยุดชะงักในการเจริญเติบโตนะครับหลังจากเนี้ยอาจแต่งกิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยผมอาจจะเติมดินเติมปุ๋ยเข้าไปนิดนึงนะครับเพื่อทำให้มันมีสารอาหารเพิ่มเติมนะครับในดินใช้มือตัดมือเดียวนี่ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าอีกมือนึงต้องถือกล้องเดี๋ยวต้นนี้สุดท้ายผมจะทำการตัดทดกิ่งไปด้วยเลยนะครับพอดีตอนนี้เดี๋ยวตัดกิ่งที่มันเน่าๆไปก่อนชนที่เราทำทรงทำฟอร์มเนี่ยเราต้องดูแลเขานะครับนี่รากเส้นนี้ตรงปลายมันเน่าครับตัดออกเลย
เวลาเราตัดพวกนี้เราตัดแต่งแผลด้วยนะแผลมันแห้งเนี่ยแผลมันจะดูเนียนๆนะครับโหเนี่ยครับตัดแต่งกิ่งเต็มเลยครับเนี่ยแล้วนู่นนะครับยางมันไหลครับยางมันขมมากนะเพื่อนอย่าเอาเข้าปากนะครับมันมีสารพิษด้วยนะครับยางขมเนี่ยแล้วเดี๋ยวตัดใบนิดนึงครับแล้วค่อยทำการตัดทดประโยชน์ของการตัดใบนะเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นโครงสร้างของกิ่งนะครับเราถึงจะได้ทำการตัดทดนะครับยังไม่ตัดใบเนี่ยบางทีมันไม่เห็นโครงสร้างทั้งหมดของกิ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าวิธีขั้นตอนเนี้ยตัดใบดีกว่าครับฉีดน้ำนิดนึงครับล้างยางของใบของกิ่งที่เราตัดด้วยนะครับแม้กระทั่งพวกรากต่างๆที่เราตัดนะครับไม้มันก็เริ่มกลับมามีชีวิตชีวาแล้วนะครับเพื่อนๆไอ้ชมต้นเนี้ยโอ้โหมันอึดเหมือนกันนะครับเนี้ยตรงเนี้ยมันเน่าอยู่ครับเนี้ยแล้วมันกำลังรักษาตัวมันเองเห็นไหมสีเนี่ยมันออกแบบเหลืองๆนะเนี่ยพอมันเหลืองปุ๊บมันก็เริ่มดำนะครับบางทีทั้งกิ่งบางทีรากนี่ครับมันโดนแดดเยอะๆเนี่ยครับมันไหม้บางคนคิดว่ามันจะเป็นกิ่งทองรากทองนะครับซึ่งไอ้ลักษณะแบบนี้มันคือมันไหม้แดดนะครับพอมันไหม้แดดเนี่ยครับพอสักแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็จะเน่านะครับเพื่อนๆเพียงแต่ว่าไอ้กิ่งเนี้ยไอ้ต้นเนี้ยมันรักษาตัวมันเองนะครับต้นนี้ผมว่ามันก็เป็นอีกต้นนึงที่มันอึดมากนะครับชมๆนะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆดูอะไรนิดนึงเนี่ยครับที่ผมบอกว่ามันอึดเนี่ยครับแล้วลำต้นมันก็เคยเน่านะแล้วผมก็ควานเข้าไปเนี่ยแล้วแผลมันก็สมานเนี่ยจนมันแห้งครับเนี่ยชนชมนี่มันก็เป็นไม้อีกสายพันธุ์นึงนะครับที่แบบอึดและทนนะครับมันทนนะครับชนชมไม่ใช่ว่ามันจะตายได้ง่ายๆนะมันเป็นไม้ทะเลทรายนะครับขนาดไม่มีน้ำมันยังอยู่ได้เลยครับเดี๋ยวผมตัดกิ่งแป๊บนึงจริงๆไอ้ต้นนี้กิ่งอะไรผมก็ตัดไว้แล้วนะครับมันก็ไม่ได้หลุดฟอร์มเลยเยอะเพียงแต่ว่าให้มันเป๊ะมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนหนึ่งเราก็ต้องเล็งดีๆนะครับให้กิ่งเมนมันสูงที่สุดนะครับแล้วที่เหลือก็ให้มันเป็นทรงพุ่มนะครับเป็นพุ่มหลังเต่าหรือว่าเป็นทรงล่มนะครับตัดเลยครับมีดคมจะให้ดีนี่ตัดเหนือตานะครับเนี่ยครับตัดเหนือตาเนี่ยครับเราก็หมุนดูครับกิ่งมันบาลานซ์ยังไอ้ต้นพวกนี้กิ่งมันก็ไม่ได้เป๊ะอะไรนะครับไอ้ต้นนี้ผมก็ตั้งใจทำให้เหมือนแบบเป็นชนชมทรงสูงทรงลีลานะครับผิวๆไหวแม้กระทั่งรากเนี่ยมันก็เป็นรากธรรมชาติเพียงแต่ว่าตรงปลายมันมาแผ่ตัวนี้จริงๆมันคือรากธรรมชาตินะครับต้นนี้เพื่อนๆไปดูได้นะครับผมเคยทำคลิปเรื่องปลูกชนชมทรงสูงคลิปนี้ผมก็เลยว่าจะกลับมาบูรณะมันอีกรอบนะครับของชนชมต้นนี้เนี่ยผมว่ากิ่งก็ประมาณนี้ครับอันไหนยาวก็ตัดออกอีกหน่อยก็ได้ครับผมขอเสริมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าทำไมเราถึงต้องทำการตัดแต่งกิ่งนะครับเพราะว่าหนึ่งแน่ๆครับมันก็คุมฟอร์มนะครับเพื่อให้มันเป็นพุ่มที่สวยงามและที่สำคัญนะครับเพื่อให้มันเป็นพุ่มมากขึ้นนะครับจากที่ชนชมกิ่งเรามีน้อยๆเนี่ยครับเวลาเราตัดไปเนี่ยกิ่งมันก็จะแตก2แตก3ชนชมมันถึงจะเป็นพุ่มที่สวยงามนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวหลังจากเนี้ยผมก็จะทายานิดนึงนะครับเนี่ยครับคลิปนี้รวมๆก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับนะผมว่ามันก็เป็นการฟื้นคืนชีพของชนชมนะครับเพื่อว่าให้เขากลับมาดูดีนะครับหลังจากที่เราปลูกไปนานๆนะครับแล้วบางทีเราไม่ค่อยได้ดูแลเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะฉีดน้ำนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็จะเติมดินเติมปุ๋ยนะครับเพียงแต่ว่าปุ๋ยช่วงนี้หน้าฝนยังไม่ต้องเติมก็ได้ครับแค่เติมดินนะครับพวกดินพวกนี้มันก็ยังมีสารอาหารให้เป็นอาหารของชนชมนะครับแล้วที่เหลือผมก็ใช้มะพร้าวสับคุมนะครับเนี่ยครับผมว่าแค่ประมาณนี้ครับมันก็ทำให้ชนชมของเรามันกลับมาสวยได้นะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะทายานิดนึงนะครับเรียบร้อยเพื่อนๆคลิปเนี้ยผมก็เลยมาทำคลิปวันนึงนะครับพอเราปลูกต้นไม้ไปเนี่ยเราก็อยากให้เขากลับมาสวยเหมือนตอนแรกๆที่เราปลูกไปนะครับ
จนชมนี้วันนึงถ้าเราอยากจะเลี้ยงให้เขาสวยเนี่ยเราก็ต้องหมั่นดูแลและใส่ใจนะโอเคครับคลิปเนี้ยผมว่าก็จบประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมครับถ้าชอบคลิปเนี้ยก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจผมเลยนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้หาเนื้อหาและสาระดีๆอะไรแบบนี้มาฝากเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ